ที่เกิดวันอาทิตย์หน้าที่การงานตอนนี้ต้องบอกตอนนี้เลยนะครับรีบเร่งรีบทำรีบแสดงความชัดเจนให้องค์กรเห็นให้คนที่อยู่รอบตัวเห็นเพราะคุณเองจะรับการสนับสนุนจากคนรอบข้างนั่นเองครับส่วนการเงินมีรายจ่ายเยอะมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินแย่หากไม่รู้จักแยกแยะให้ดีค่อนข้างที่จะลําบากได้ง่ายๆนะครับความรักคนรักไม่มีปัญหาอะไรละครับเพียงแต่อยากให้คุณเอง แสดงจุดยืนของคําว่ารักบอกถึงคําว่าชอบหรือคําคําว่าเห็นใจเข้าใจกันให้มากกว่านี้ครับไม่งั้นเขารู้สึกบางครั้งรู้สึกห่างเหินไปนั่นเองครับต่อไปท่านที่เกิดวันจันทร์ครับการงานของคนเกิดวันจันทร์ตอนนี้รีบเร่งเลยจัดการเลยโดยเฉพาะคนที่ติดต่อประสานงานเดินทางงานที่เกี่ยวกับเดินทางไกลหรืองานที่เกี่ยวกับต้องไปด้านนอกไปติดต่อเจราจาสําเร็จหมดงานอยู่กับที่ไปได้แบบเรียบเรียบง่ายๆไม่โดนเด่นนัก ส่วนการเงินครับมีรายได้จากหลายๆด้านเพราะฉะนั้นใครที่กําลังดิวธุรกิจอยู่โอกาสมีเงินมีทองมีทรัพย์ในช่วงนี้มากมายทีเดียวครับส่วนความรักไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่คนรักนะครับต้องระวังเรื่องสุขภาพนะครับมีโอกาสที่จะทําให้สุขภาพย่าแย่ได้หากไม่ดูแลท่านที่เกิดวันอังคารหน้าที่การงานตอนนี้โดดเด่นดีอยู่เหมาะแก่ธุรกิจเกี่ยวกับอาหารของกินใครทําอาหารใครทําของกิน เหมาะมากทีเดียวครับมีโอกาสให้คุณเองได้ขยายตัวขยายธุรกิจหรือของกินประเภทต่างๆหากคุณรู้จักพลิกแพลงคุณเองจะได้อะไรดีๆเกิดขึ้นส่วนด้านการเงินจะมีการเงินหลายๆด้านเข้ามาโดยเฉพาะการเงินเก่าก่อนครค้างอยู่ติดต่อขอสอบถามทวงหนี้กลับมาได้แน่ครับส่วนความรักคนรักอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินนั่นแหละกับคุณเองเช่น แบ่งกันไม่ถูกเงินเก่าที่เคยค้างไว้เคลียร์กันไม่ได้หรือใครเคยยืมเงินผ่านคนรักอาจจะต่อรองกันค่อนข้างยากอันนั้นต้องระวังนะครับต่อไปท่านที่เกิดวันพุธครับหน้าที่การงานของคนเกิดวันพุธในช่วงนี้ต้องระวังให้มากเกิดความขัดแย้งจากอุดมการอุดมกติเกิดผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องเอกสารสัญญาเกิดความไม่เข้าใจกันเกี่ยวผู้ร่วมงานทําให้เกิดความวุ่นวายกันได้ไง่ายๆส่วนการเงินรายจ่ายค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะคนรอบตัวของความช่วยเหลือต้องระวัง มุ่งหวังที่คุณเองไปช่วยเหลือและจนตัวเองต้องเดือดร้อนสิ่งเหล่านี้ครับหากไม่รู้จักระวังหรือแยกแยะทำมาให้ดีให้เข้าใจทั้งสองด้านมีปัญหาตามมานะครับส่วนด้านความรักครับคนรักก็ไม่มีอะไรมากมายนักแต่คุณเองต้องระวังที่สุดมีคนมารักมาชอบเพิ่มขึ้นอาจจะเกิดความเข้าใจผิดคิดว่าเขารักคิดว่าเขาชอบและเป็นเรื่องของความขัดแย้งกับคนรักที่มีอยู่แล้วด้วยเช่นกันนะครับท่านที่เกิดวันศุกร์ครับการงานดี ต้องบอกการงานดีดีมากๆใครคิดจะเปลี่ยนงานคิดจะย้ายงานคิดจะเริ่มต้นใหม่คิดจะเริ่มงานใหม่คิดจะเริ่มธุรกิจใหม่ขยายธุรกิจใหม่รีบจัดการเพราะโอกาสดีเวลาดีช่วงจังหวะด,ดีเป็นของคุณเองแต่ถ้าคิดไว้คารากาะสังเอจะออกดีไหมจะทําดีไหมเมื่อไหร่ดีถ้าคิดแล้วตัดสินใจเลยครับดีแน่ๆเพราะโอกาสของคุณเองอนาคตดีถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้นะครับเกี่ยวกับหน้าที่การงาน ส่วนด,ด้านการเงินครับไม่มีอะไรมากไปกว่าการเงินเก่าที่คุณเองต้องรีบรีบเคลียร์เงินเก่าก่อนที่มีปัญหากันอยู่ค้างคากันอยู่ต้องรีบเคลียร์ครับไม่งั้นเองจะบานไปทําให้เป็นดินพ่อหางหมูลและการเงินนั้นไม่หมดไม่จบไม่สิน้นส่วนความรักคนรักต้องการวันเวลาต้องการเข้าใจกับคุณอีกหรือต้องการให้คุณเองเข้าใจเขามากกว่านี้รักใครชอบใครหรือมีคนรักอยู่แล้วก็ตามแสดงเจตนาอารมณ์กับความรักและอนาคตของคนรักที่จะเดินเคียงบ่าเคียงไหล่ไปด้วยกันให้เห็นว่าอนาคตไปในทิศทางที่ดีแน่ๆเขาเกิดความ มั่นใจในตัวคุณเยอะกว่านี้นะครับแล้วความรักก็จะได้มีความสุขอยู่ด้วยกันได้ท่านที่เกิดวันเสาร์ครับหน้าที่การงานของคนเกิดวันเสาร์เป็นอะไรที่ต้องระวังที่สุดจะบอกว่าดีดีที่สุดก็ได้จะบอกว่าแย่แย่ที่สุดในช่วงนี้ก็ได้เพราะมีอะไรดีๆให้เราตัดสินใจแต่เราอาจจะไม่ได้ตัดสินใจและมีอะไรดีๆที่เราเองควรจะได้ขยับขยายตัวต้องรีบจัดการเพราะฉะนั้นหากคุณนิ่งอยู่ช้าอยู่เฉยเมยอ,อยู่ นั่นอาจจะเป็นผลลบทาให้คุณเองติดขัดในหน้าที่การงานด้วยเช่นกันหากไม่รู้จักคลุกขึ้นมาจากการดําเนินกันส่วนด้านการเงินครับรายจ่ายจะมีมากมายแค่ไหนรายจ่ายจะเป็นยังไงหนักหนายเหนื่อยหน่ายเบื่อหน่ายาย,ยังไงเกี่ยวกับเรื่องรายจ่ายรายรับที่ไม่สมดุลไม่สมเหตุสมผลในการใช้จ่ายหรือทําอะไรกับมันก็ไม่ต้องไปวิตกกังวลครับมันสะพานพ้นปัญหานั้นไปได้แน่ๆเพราะคุณเองเป็นคนเก่งอยู่แล้วส่วนด้านความรักครับไม่ค่อยเก่งเลยครับในระยะนี้ความรักอาจจะมีความขัดแย้งหรือการเข้าใจผิด คิดว่าคนรักอาจจะเข้าใจคุณมากกว่านี้หรือคุณเองคิดว่าคนรักความรักเป็นเรื่องของอความสุขที่ไม่สามารถหลีกหนีไปได้หรือของตาย,ยาพูดง่ายๆนะครับทำให้คนรักเกิดความรู้สึกเสียใจหรือคนรักรู้สึกว่าคุณเองไม่ไม่มีเจตนารมณ์ดีๆหรืออยู่กินกันแบบไปวันๆเหมือนคนสังกตายถ้าคุณไม่รู้จักที่จะพัฒนาความรักให้ดีมากกว่านี้แน่นอนครับขัดแย้งกันแน่ๆ